ลับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแล้วก็รวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะที่4221606ผู้โชคดีต้องบอกว่าอาจารย์มอบไปแล้วทั้งหมด3ท่านด้วยกันฉะนั้นยังเหลืออีก2ท่านมาลุ้นกันได้นะคะสำหรับผ้ายันบรมครูพระพิฆาตรีบส่ง SMS เข้ามาที่4221606นั่นเองแล้วก็ฝากด้วยสำหรับใครอยากจะร่วมกันเนาะในการเป็นเจ้าภาพนะกองกฐินนะคะกับชุดวัตถุมงคลนะคะพระปิดตาไพรีพินาศนะคะซึ่งทางเจ้าวาดและท่านเจ้าวาดทางวัดวังหินเขาเชเอมฉะเชิงเทราเนี่ยก็ได้นำมามอบให้เพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยชุดนี้ผมเป็นทั้งเจ้าพิธีนะแล้วก็เป็นผู้นะเป็นประธานด้วยนะฮะที่วัดนี้ท่านพระเดชพระเจ้านะครับมาเชิญให้ผมมาเป็นประธานในการสร้างองค์กฐินเพื่อต่อยอดด้วยการสร้างพระบูชาวังหินเขาเชเอมท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถมาร่วมบุญส่วนผมได้รวมถึงนะฮะพระพิฆเนศนะครับ9ฉัตรนี่นะครับสามารถที่จะบูชาในงานกฐินในกองกฐินต่างๆนะครับท่านสามารถเอาไปบูชาสักการะขอพรนะเทพเจ้าพระสมเด็จเป็นหินหยกดำแล้วก็เป็นแก้วพงขามด้วยนะฮะ999มหากุศลนั่นเอง999นี่เองเนาะก็ใครสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะหรือว่าจะติดตามกันใน Facebook Fanpage ก็ได้ตอนนั้นก็จะมีรายละเอียดการหรือว่าท่านไหนที่ไปร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นที่วัดคลองหมากนัดหรือว่าวัดแต่ละแห่งที่เราได้บอกตารางบุญไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปบูชาหรือว่าร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้ณบริเวณที่วัดเลยนะทุกบาททุกสตางค์ก็จะได้ไปร่วมกันนะคะสร้างองค์กฐินเพื่อที่จะได้ไปสร้างพระอุโบสถกันต่อไปด้วยต้องครับเอาละมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณคุณณัฐนิชาเบอร์โทรศัพท์9139เมื่อไหร่จะมีโอกาสเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนแบบไหนถึงจะเหมาะสมงานด้านนะฮะจัดโครงการสั้นๆนะฮะหรือจัดด้านอบรมสัมมนาซึ่งคุณอาจจะอยู่เรื่องของฝ่ายบุคคลหรือวางแผนงานไปได้ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะในส่วนที่คุณทำเนี่ยมันมีจังหวะมีโอกาสที่จะต่อยอดได้ของเก่าของเดิมนะโดยเฉพาะเบอร์โทรคุณนะเรื่องการติดต่อเรื่องการประสานเก่งยอดเยี่ยมแต่ตอนนี้มันยิ่งอยู่เหมือนยิ่งเบื่อยิ่งอ่อนล้าและโรยแรงอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนณวันนี้ปัจจุบันทันด่วนเนี้ยไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรรอคอยสักนิดไหมครับนะฮะให้เว้นสักเดือนถึง2เดือนนะถ้าจังหวะดีๆเนี่ยต้นปีใหม่นะครับมีโอกาสมีข่าวดีในช่วงนั้นครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิทูลค่ะค้าขายจะดีหรือเปล่าขายอะไรดีจะมีคู่ไหมคะนะครับขายอะไรดีขายเสื้อผ้าพอนะฮะเสื้อผ้าพอแล้วก็เครื่องประดับคุณไปได้สวยนะฮะทั้งที่ถามว่าถนัดหรือเปล่าก็ไม่ถนัดหรอกแต่ว่าถ้าทำร่วมนะหรือแม้แต่คิดแล้วต่อยอดนะด้วยลำแข้งแรงกายแล้วก็ประสานให้คนอื่นนะฮะเข้าดูแลโครงการต่ออันนี้ดีจะมีคู่ไหมณตอนนี้ยังนิ่งๆเฉยๆถึงแม้มีณตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ยังไม่นิ่งคู่ครองคนใกล้ชิดโดยเฉพาะเลขบัตรคุณนะครับเป็นคนที่สมถะอยู่เฉพาะตนอยู่อิสระจนเคยชินนะครับวิทูลกับรายเซียนนี้ครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะรบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณลำไยค่ะการเงินแล้วก็จะมีงานใหม่เข้ามาเมื่อไหร่จะขายบ้านได้ไหมคะขายบ้านได้ไหมนะฮะมาไม่ได้เลขที่บ้านเดี๋ยวดูชื่ออย่างละกันนะฮะคุณลำไยขายบ้านได้ไหมราคาก็ลงนิดหน่อยนะครับนะแต่ขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องงานแค่นั้นเองฉะนั้นงานเด่นกว่าเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะครับนะคุณลำไยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะและมอบท่านต่อไปนี้เลยครับนะอีกหนึ่งแผ่นหนึ่งพื้นนะครับคุณศรีโพครับนะคะถามเรื่องของเลขบัตร860บอกว่าทำเรื่องออกรถยนต์จะผ่านหรือเปล่าครับศรีโพมีลุ้นแล้วนะครับมีลุ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นกำลังใจต่อยอดเพราะว่ามันจะรถคันนี้ไปต่อยอดเรื่องกิจการเรื่องของการงานได้ด้วยฉะนั้นมีโอกาสลุ้นแล้วนะครับนะ SMS สีโพค่ะ SMS ว่าเป็นไม้หอมนะโอ้โหนามสกุลใช่จ้า SMS ต่อมาค่ะคุณอนุพัฒน์นะคะจะจบม.6แล้วน้องนะฮะครับเรียนต่ออะไรดีครับมีกรรมอะไรมีกรรมอะไรนะฮะคือบางทีเซ็งๆก็นึกถึงกรรมนะฮะในสภาวะกรรมเนี่ยทุกคนมีหมดกรรมละเมิดของพ่อแม่บิดามารดาบางครั้งเนี่ยเราก็สำรวมระวังนะฮะแต่คิดเจตนามันมีอยู่ขอเข้ามานะฮะครูขอเข้ามานะพ่อแม่ด้วยกันกราบต้องกราบบ่อยๆไม่ใช่กราบแค่วันเดียวไม่ใช่กราบเฉพาะวันพ่อวันแม่12วิหารเรื่อง5ธันวาคมนะกราบตามประเพณีนิยมอย่าไปทำซะขอพรท่านเวลาทำกิจการหรือว่าแม้แต่จะเรียนต่อนะฮะคุณมีสติปัญญานะเรียนในทิศทางด้าน IT ได้นะครับด้าน IT จะไปได้ดีไปได้สวยนะครับอนุพัฒน์ทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นและผู้โชคดีเหลือแค่ท่านเดียวเท่านั้นนะคะ SMS ต่อมาค่ะมอบท่านนี้เลยครับนะฮะคุณวรพัฒน์จากเชียงใหม่เชียงรายวันนี้มากันเยอะใช่ค่ะเลขทะเบียน9544เลขนี้ดีไหมคะเลขนี้แรงอาถรรพ์เยอะนะครับเพราะว่าเลขกิจตังหอน
นะลางสัมผัสบ่อยๆฉะนั้นแล้วถ้าคุณใช้บ่อยๆเนี่ยควรจะต้องนะระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในรถลาเขาจะมีเหตุบอกกล่าวล่วงหน้านะมันเป็นเรื่องสัมผัสนะที่ดีนะฮะไม่ใช่เป็นสูญเสียอะไรหรอกฮะฉะนั้นเลขนี้ดีไหมผมว่าใช้ได้สำหรับคุณวรพัฒน์นะครับคุณวรพัฒน์กลับไปเซ็นนี่เลยแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับผ้ายันบรมครูพระพิลาไปด้วยเนี่ยฮะกลับไปเซ็นนะครับโดยใช้ฐานน้ำฐานล่างนะเป็นธาตุน้ำนะเหมาะสมกับคุณเรื่องบริวารจะเสียนิดนึงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัฒนพงศ์นะคะเบอร์โทรศัพท์8092ทำธุรกิจในหน้าขายที่ตอนนี้มีอยู่2ที่จะสำเร็จหรือเปล่าไอ้ที่ผ่านมามันไม่ค่อยสำเร็จเท่าที่ควรแต่ไอ้ที่แรกก็ไม่เท่าไหร่ไอ้ที่2นะที่แปลงเล็กกว่ามีลุ้นครับแล้วก็ไม่ผ่านในหน้าเยอะนะครับติดลบก็น้อยนะครับปกติกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนุ้ยติดลบกันเยอะเหมือนกันติดลบคนนะติดลบเยอะนะฉะนั้นต้องมีโอกาสมั่นหมายไปใจก็คือที่ที่2นะครับมีลุ้นพัฒนพงศ์ไลเซนนี่ครับนะมอบให้คุณพัฒนพงศ์เผื่อได้ขายที่แล้วก็เอาเงินมาสร้างโบสถ์บ้างนะครับทางที่ไหนก็แล้วแต่คุณนั่นแหละนะครับร่วมบุญกันร่วมบุญกันค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ไหนเอ่ยคุณทิพย์นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ5386งานจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เงินเป็นอย่างไรเปลี่ยนเมื่อใจพร้อมเพราะใจตอนนี้มันพร้อมครึ่งนึงกับข้างวนออกไปมันจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลบใช่ครับถ้าเปลี่ยนตอนนี้ลบติดลบนะฮะอีกประมาณ6เดือนข้างหน้ามีลุ้นเปลี่ยนแปลงการเงินอยู่ในทิศทางที่ไม่คล่องตัวที่ควรนะพยายามอย่าใช้เงินเฟ้อเกินกำลังเราทิพย์ทิพย์นภาไลเซนครับนะฮะทิพย์นภาทุกคำถามมีคำตอบนะจะเป็นเรื่องราวของแม่นางจะเป็นเลขบัตรประชาชนเองก็ตามหรือว่าคำถามต่างๆก็ส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้ SMS ต่อมาค่ะคุณพิทยาจะทำการค้าขายจะเป็นอย่างไรบ้างชีวิตครอบครัวการงานเอาบอกปลดทหารอ๋อเขาปลดทหารมาปลดประจำการนะจะเป็นลักษณะนะพอปลดประจำการปุ๊บก็วางทิศทางที่ขายนะฮะคือเราใช้อย่าใช้กำลังอย่างเดียวใช้สติปัญญาด้วยเหมือนเราโหมกระหน่ำลงทุนเยอะช่วงนี้ชะลอตัวไปก่อนแล้วก็ได้เพื่อนกูคิดมิกูใจมาเป็นเสบียงฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกครับว่ามันจะล้มเหลวแต่ไปได้ดีด้วยนะครับนะหรือกิจการที่ครอบครัวทำอยู่กำลังจะเป็นตัวเสริมให้คุณคล่องตัวโดยเฉพาะเรื่องการเงินพิทยานะครับกับลายเซ็นนี้เลยครับเป็นเตโชธาตุนะครับทุกท่านนะคะที่ได้รับการออกแบบลายเซ็นจากอาจารย์หรือว่าเป็นผู้โชคดีกันอย่าลืมเขียนจดหมายหน้าซองเปล่าจะตามจ่ายหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะระบุวันออกอากาศได้นี่ก็จะดีมากเลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเลขทะเบียนรถของคุณสว่าง8157ค่ะเมื่อไหร่การเงินจะคล่องกับการเงินจะคล่องนะครับยังไม่คล่องเท่าที่ควร8157ติดลบนะฮะแล้วก็มีแต่รังแต่ใช้มือเติบเหนื่อยครับแล้วอยู่ใกล้ใจถึงเรายังไงก็ตามไปเข้าร่วมพิธีกันนะฮะเอารถลาไปผูกก็ได้เพราะว่าพระเดชคุณเจ้านะท่านจะผูกไม่ให้นางรถอีกแล้วนะครับเอาเฉพาะเป็นกรณีพิเศษกับศิษยานุศิษย์ที่นั่นนะครับเนี่ยชาวเชียงเซาไปเจอกันนะครับคุณสว่างนะกลับไปเซ็นนี้ครับใครอยู่ใกล้ๆก็เนี่ยแหละค่ะไปร่วมบุญกันได้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่เอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเอ็มเอสต่อมาคุณอนงค่ะจะหมดหนี้ปีไหนคะอาจารย์บ้านปลายชีวิตจะเป็นอย่างไรเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากอนงนะในความเหนื่อยคุณนะฮะยากแท้ที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตอนนี้ก็เราปล่อยปงๆแล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนช่วงก่อนก็ยังทำอกทำใจมาไม่ค่อยได้ด้วยควรแต่ช่วงเนี้ยมันปงมันปล่อยนะสภาวะหนี้มันอยู่ที่หัวใจเราเองนะถ้าเป็นหนี้เราชดใช้หนี้ไปเรื่อยๆในสุดท้ายแล้วชีวิตมันก็จะราบรื่นแล้วก็ผ่อนคลายสุดท้ายแล้วนะฮะขอเวลาอีก2ปีต้นๆชีวิตนี้จะทุเราเรื่องหนี้ครับนะอนงกับไรเซนครับคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับใครอยากจะให้อาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นการระบุชื่อรวมไปถึงนามสกุลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณสุวิมลครับครัวทาคะหนูขอลายเซ็นนามสกุลที่เขียนแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวปกติอาจารย์ให้ยากมากขนาดเขียนไม่ได้เลยครับอ่ะมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับกำลังเปลี่ยนมือเตโชต้าเดี๋ยวบนกันมันไม่ยากที่คิดหรอกครับแต่ว่าเรานะฮะพยายามใช้นิดนะฮะเอาตามใบสั่งนะครับนะอยากจะง่ายก็ได้อยากจะยากผมก็เขียนให้นะครับเพราะลายเซ็นจะได้ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครลายเซ็นนี้นะครับมาดูกันชื่อและนามสกุลครับนี่แหละขอมาก็ออกแบบให้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ